أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์วัชชุกรูบินิอามะติลลาห์ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนำสู่การปฏิบัติโดยมีความใคร่ควรมีความตระหนักเพื่อการปฏิบัติเพื่อการอามันอิบาดะห์ของเรานั้นจะได้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ชมครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้เรามาถึงซูเราะห์ตักวีรนะครับอิซัชชัมซุกูวิรัตก็อย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าเหลืออยู่2ซูเราะห์จากการที่เราได้เรียนได้ศึกษากันมาตั้งแต่เริ่มในยุสหรือว่าในส่วนที่30ของอัลกุรอานซึ่งทั้งหมดนั้นมี30ยุสหรือว่า30ส่วนที่บรรดาอุลามะเนี่ยได้แบ่งเป็นส่วนๆเอาไว้เนี่ยนะครับ30ส่วนด้วยกันแล้วก็เราศึกษากันในยุสที่30คือยุสสุดท้ายของอัลกุรอานเนี่ยซึ่งก็จะมีซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาที่นครมักกะฮ์เป็นส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากมีเพียง3ซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานที่นครมะดีนะห์นะครับก็มีซูเราะห์บัยยีนะห์ลัมยะกุนินนะครับหรือว่าแล้วก็ซูเราะห์ซินซานนะครับซันซะลาอิซาซุนแล้วก็ซูเราะห์อิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตนะครับหรือว่าอันนัส3ซูเราะห์นี้นะฮะประทานที่นครมะดีนะห์ส่วนที่เหลือในยุสที่30เนี่ยนะครับก็อัลลอฮ์ได้วะฮีหรือว่าประทานที่นครมักกะฮ์เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ในนครมักกะฮ์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการศรัทธาความเชื่อมั่นที่ถูกต้องการให้เอกภาพกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยที่เราเรียกกันว่ายุคยาฮิลียะนะครับยุคแห่งความไม่รู้นะยุคแห่งความเข้าใจผิดยุคแห่งการตั้งภาคีเอารูปเจวิตต่างๆมาเชื่อว่าให้คุณให้โทษเคียงคู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆที่อัลกุรอานลงมาในนครมักกะฮ์เนี่ยก็จะเป็น เรื่องที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานมาเพื่อให้เกิดการคิดใคร่ควรแล้วก็หักล้างคำพูดหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มุชริกในสมัยนั้นเนี่ยเอามาโต้แย้งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้ในยุสนี้เนี่ยเราก็เหลือ2ซูเราะห์ด้วยกันก็คือตักวีรหรือว่าอิซัชชัมซุกูวิรัตกับอาบัสนะครับอาบัสวะตะวัลลาเมื่อวานนี้เราก็ศึกษากันไปแล้ว7อายะห์ด้วยกันนะครับ7อายะห์วันนี้เราก็จะมาดูกันต่อแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะทบทวนกันก่อนวันนี้ก็ซูเราะห์อินฟิตอรเป็นรอบสุดท้ายนะครับในการทบทวนเราก็จะอ่านแล้วหลังจากนั้นก็จะมาดูในซูเราะห์อัตตักวีรนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาซะมาอุฟัตรัตวะอิซัลกะวากิบุนตะซะรัตวะอิซัลบิฮารุฟุจญิรัตوَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์อินชาอัลเลาะห์นะครับในซูเราะห์อินฟิตอรเมื่อวานนี้ก็7อายะจากซูเราะห์ตักวีรนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซัชชัมซุกูวิรัตวะอิซันนุจูมุกะดะรัตวะอิซัลญิบาลุซุยยิรัตวะอิซัลอิชารุอุฏติลัตوَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّيَتْ ครับก็วันนี้เรามาดูกันต่อในอายะห์ที่8นะครับถึงอายะห์ที่15 เราก็ดูเป็นคำก่อนนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคำแรกนะครับก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีคำว่าว่า ต่อมาอีดานะครับแล้วก็อัลเมาอูดาตุนะฮะอัลเมาอูดาตุพี่น้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีวาวตัวเล็กวาวตัวเล็กเนี่ยก็เป็นตัวผสมเสียงสำหรับตัวอักษรที่อยู่ก่อนหน้ามันนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อูว่าอูอูว่าอูเนี่ยผสมเสียงนะครับเมาอูในเล่มนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเมาอูดาตูอัลเมาอูดาตูอย่างที่เราเรียนรู้กันมานะครับเวลาอ่านต่อกันเนี่ยเวลาอ่านในกุรอานในอายะห์ต่างๆก็คืออ่านเชื่อมกันไปเลยเราไม่อ่านว่าอีดาอัลเมาอูดาตูซูอีลัตนะครับแต่ว่าเราจะเชื่อมกันไปเลยในส่วนที่สามารถที่จะเชื่อมได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้คำนามเนี่ยฮะก็จะมีอลีฟที่บ่งบอกให้รู้ว่าตัวเนี้ยจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือว่าข้ามไปเวลาที่เราอ่านต่อเนื่องกันอ่านเป็นอายะนะครับเพราะนั้นก็จากว่าอีดาอัลเมาอูดาตูเนี่ยก็จะเป็นว่าอีดัลเมาอูดาตูซูอีลัตนะครับคำที่หนึ่งว่าแปลว่าและอีดาเมื่ออัลเมาอูดาตูนะครับว่าอาดาฝังทั้งเป็นว่าอาดาเนี่ยแปลว่าฝังเมาอูดะถูกฝังเด็กผู้หญิงที่ถูกฝังนะครับแสดงว่าในอาหรับในยุคนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นที่รู้กันเลยนะครับเป็นที่รู้กันเลยถึงได้มีศัพท์เฉพาะเลยเนี่ยว่าอาดาเนี่ยฝังเด็กผู้หญิงนะครับว่าอาดาแปลว่าฝังเด็กผู้หญิงเมาอูดะถูกฝังทั้งเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นซูอีลัตนะครับถูกถาม จะถูกถามย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้พี่น้องจะได้ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้
อิซาชัมซูกูอิรัตนะครับก็เป็นสุรานี้ก็เป็นสภาพหนึ่งของวันสิ้นโลกนะอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อดวงอาทิตย์มันถูกม้วนวะอิซันนูยูมุงกะดรัตนะครับแล้วก็เมื่อดวงดาวนะฮะมันกระจัดกระจายนะครับมันร่วงหล่นกระจัดกระจายวะอิซันจิบาลุซุยรัตแล้วก็เมื่อภูเขาเนี่ยมันถูกเคลื่อนย้ายนะครับมันถูกเคลื่อนที่วัยรุ่นไอชาโรอตติลัสนะครับเมื่ออูดท้อง10เดือน มันถูกทอดทิ้งนะครับไม่มีใครสนใจมันวัยรุ่นวูฮูชูฮูชิรอตนะครับแล้วก็เมื่อสัตว์ต่างๆฝูงสัตว์ต่างๆเนี่ยได้ถูกนำมารวมกันวัยรุ่นบิฮารูซุดยิรอตนะครับเมื่อท้องทะเลเนี่ยถูกลุกเป็นไฟนะครับวัยรันนูฟูซูซูอิยัตนะครับแล้วก็เมื่อชีวิตต่างๆนะครับถูกแบ่งพวกแบ่งกลุ่มนะครับจับคู่นะฮะวันนี้ก็มาดูต่อและเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยถูกถามนะครับถูกถามก็เป็นสภาพหนึ่งของวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นต่อมาบีด้วยไอยี่นะครับสิ่งใดอะไรอย่างไหนเนี่ยนะด้วยซัมบินความผิดด้วยความผิดอะไรนะด้วยความผิดสิ่งไหนความผิดอะไรกูติลัสกูติล่าฆ่ากูติลัสเขาจึงถูกฆ่านะครับทารกหญิงเนี่ยก็จะถูกถามว่าเจ้ามีความผิดอะไรจึงได้ถูกฆ่านะครับเพราะว่าอาหรับในยุคยาฮิลิยะเนี่ยนะครับเมื่อตั้งครรภ์เมื่อคลอดออกมาเป็นทารกหญิงเนี่ยนะครับหลายคนเลยเนี่ยฮะเอาเด็กไปฝังทั้งเป็นนะครับเพราะว่าความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยนะครับก็จะถูกถามว่าเจ้ามีความผิดอะไรจึงได้ถูกฆ่าต่อมาว่าและอิดาเมื่อ อัสซูฮุฟซูฮุฟนะครับก็คล้ายๆกิตาบคัมภีร์หรือว่าบันทึกนะครับบันทึกนูชีรอตนะครับถูกตีแผ่ออกมาถูกกลางออกมาถูกพิมพ์ออกมานะเมื่อบันทึกต่างๆนะถูกกลางออกมาต่อมาว่าและอิดาเมื่ออัสมาอูนะครับท้องฟ้า กูชีตอตนะครับมันถูกเลิกออกถูกเปิดออกนะถูกเปลื้องออกนะครับก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าสภาพมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ตามศัพท์เนี่ยมันจะแปลว่าอย่างเงี้ยนะครับเมื่อท้องฟ้าเนี่ยมันถูกเลิกออกหรือว่าถูกเปลื้องออกนะต่อมาว่าและอิซาเมื่ออัลยะฮีมนะครับยะฮีมนี่เราก็ผ่านหลายรอบแล้วนะครับยะฮีมก็คือนรกนะครับขุมนรกที่ชื่อว่ายะฮีมซุไอรอตนะครับมันถูกจุดไฟให้โหมกระหน่ำลุกนะอย่างโชติช่วงเลยนะครับซุไอรอตมันซุไอรอตเนี่ยมันถูกจุดไฟให้ลุกนะโหมกระหน่ำเลยนะครับอัลยะฮีมนรกยะฮีมต่อมาว่าและอิซาเมื่ออัลญันนะนะครับสวงสวรรค์สวรรค์ยันนะอุซลิฟัตนะครับก็ถูกนำเอามาถูกนำมาใกล้นะครับถูกนำมาใกล้อาลีมัตนะครับมันจะรู้มันจะได้รู้นัฟซุนชีวิตนะครับมาสิ่งที่อะฮดอรอตฮาดิรฮาดอรอที่มันนำมานะครับทุกชีวิตเนี่ยก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้นำมาในวันนั้นวันสิ้นโลกวันแห่งการพิพากษาอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาอุกซิมูนะครับดังนั้นข้าขอสาบานบีด้วยอัลคุนนัสนะครับคุนนัสก็คือดวงดาวนะครับดวงดาวที่มันจะซ่อนตัวในเวลากลางวันเนี่ยจริงๆมันมีดวงดาวอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าความสว่างของแสงอาทิตย์นะครับพอต่อไปนี่ก็จะเป็นอัญญวารินกุนนัสนะครับดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ต่างๆในตัฟซีรก็จะบอกว่ามีอยู่
ห้าดวงนะครับก็คืออังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จำจากวันเลยนะฮะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็เอาไว้เราต่อกันในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเป็นวันเสาร์ก็จะเอา2หน้าเลยแล้วกันนะครับ2หน้าเพื่อให้จบในซูเราะห์ตักวีดนะวันนี้เอาหน้าเดียวพอนะครับวรรคที่8ถึง15เนี่ยอันนี้ก็เป็นการแบ่งคำนะครับการแบ่งคำ เอาลองดูนะฮะว่าเราก็หลายๆคำที่เราคุ้นเคยนะครับอาจจะมีคำใหม่ๆอย่างเช่นเมาอูดะนะครับเมาอูดะนี่ถูกฝังทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นนะครับวะอาดาแปลว่าวะอาดาว่าอาดาว่าอาดาตัวฮัมซาหรืออาลีฟเนี่ยนะฮะฝังทั้งเป็นเมาอูดะเนี่ยถูกฝังทั้งเป็นนะครับซูอิล่าก็ถูกถามอันนี้เราน่าจะเคยผ่านแล้วบีไอยีซัมบินซัมบินนี่ความผิดนะครับกูติล่าก็ฆ่านะครับถูกฆ่าซูฮุฟนะก็คัมภีร์หรือบันทึกนะครับนุชิรอตนี่ก็ตีแผ่นะครับตีแผ่หรือว่าเปิดเผยออกมานะฮะเข้าไม่เอ่ยอินเสิร์ตเดี๋ยวนะฮะอินเสิร์ตเข้าไหมครับ ก็ต้องขอมาฟีน้องนิดนึงนะครับเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะฮะเพราะว่าถ้ามีภาพเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นภาพนะครับแล้วก็ดูสะดวกหน่อยว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ โอเคมาแล้วนะฮะแล้วก็อย่างกูชีต่อนี่นะครับกูชีต่ออันนี้ก็เลิกเปลืองถอดเหมือนถอดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับซัวไอรอนี่จุดนะครับจุดให้มันลุกชดช่วงเลยนะครับอย่าให้นรกถูกจุดให้ลุกช่วงอุซลีฟัตอันนี้ก็นำเข้ามาใกล้ๆนะครับมีในซูเราะห์นี้จะมีศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับมีคำศัพท์ใหม่ๆเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเราค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ประจำเสมอมันก็อาจจะลืมนะครับเป็นเรื่องปกติใครที่มีกุรอานแปลไทยนะครับก็จะอาจใช้วิธีการขีดนะขีดแล้วก็ดูควบคู่กันไปนะครับเราจะได้พอที่จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นคำหนึ่งนะมีความหมายคร่าวๆว่าอย่างไรนะครับในส่วนของการตัฟซีดหรือว่าอธิบายนี่ก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้เนี่ยเราดูแค่ว่าดูคร่าวๆพอให้เราเนี่ยได้อ่านได้ถูกต้องแล้วก็ได้เข้าใจความหมายคร่าวๆเวลาที่เรานำไปอ่านนะครับจะได้ เกิดการใคร่ควรนะครับได้รำลึกนึกถึงสิ่งที่เราอ่านนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงที่2เราจะมาดูการอ่านที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของตัจญิวิตนะครับช่วงนี้เราไปพบกับพี่น้องของเราที่สนับสนุนวอชแนลสักครู่หนึ่งครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักاقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ร้านเพชรฟาโรห์จำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอยทุกชนิดด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า40ปีสนใจสอบถามที่0814577003White Channel เชิญชวนทุกท่านร่วมงานครอบครัวสุขสันต์ตอนครอบครัวรักกันในวันปิดเทอมมาร่วมรับฟังวิธีการสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวในช่วงปิดเทอมกับคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเทคนิคและประสบการณ์3ท่าน3สไตล์เยาวชนกับการบริหารเวลาในช่วงปิดเทอมโดยอาจารย์มันซูร์อับดุลลอฮ์เทคนิคการศึกษาหาความรู้ในวันปิดเทอมโดยอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมพ่อแม่ลูกรักกันในวันปิดเทอมโดยอาจารย์บับลีอับดุลรอห์มาน
วันเสาร์ที่11เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหอประชุมวัดมุฮัมมัดนอมัตตามหาวิทยาลัยฟาตอนีเพียงท่านละ100บาทสำรองที่นั่งโทร0810964422 0914612884สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ www.whitechannel.tv หลายคนสงสัยว่า White Channel มีสิทธิ์รับสกัดหรือไม่ถ้ามีสิทธิ์จะอยู่ในจำพวกไหนคำตอบก็คือWhite Channel มีสิทธิ์ในการรับสกัดได้ครับโดยบุคคลที่มีสิทธิ์รับสกัดมีทั้งหมด8จำพวกได้แก่ 1. คนยากจนหรือฟากีร 2. คนขัดสนหรือมิสกีน 3. ผู้ทำหน้าที่รวบรวมสกัด 4. ผู้ที่บันดาลหัวใจของเขาฝากใฝ่ต่ออิสลามหรือมุอัลลัฟ 5. เฉลยหรือทาส 6. ผู้มีนิสัยล้นพ้น 7. ทำงานในหนทางของอัลลอฮ์หรือฟีซะบีลิลลาห์และ 8. ผู้เดินทางซึ่งไวท์ชาแนลอยู่ในจำพวกที่7นั่นก็คือฟีซะบีลิลลาห์หรือองค์กรที่ทำงานในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งการพยายามทำงานรอบด้านครอบคลุมความจำเป็นของสังคมทำให้ไวท์ชาแนลต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยการสนับสนุนจากท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเราเจ้ามุฮัมมัดจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทานเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้นร่วมบริจาคช่วยไวท์ชาแนลได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขบัญชี 029-6-00032-9 ชื่อบัญชีบริษัท TND Multimedia จำกัดสาขาเดอะมอลล์บางกะปิและธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี030-0-22023-5ชื่อบัญชีบริษัท TND Multimedia จำกัดสาขาราชเทวีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมالذي علم بالقلم بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد وبا กลับมาในช่วงที่2ของจงอ่านนะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการต่างๆนะครับของ White Channel แล้วก็ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขออัลเลาะห์ประทานความดีงามประทานความจำเริญให้กับพี่น้องทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนไวชาแนลนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงเพื่อให้ได้ทำงานดะวะนะครับทำงานเผยแผ่หลักการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์แบบฉบับคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในยุคนี้นะรูปแบบของการเผยแผ่รูปแบบของสื่อที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้สิ่งดีๆนะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของทีวีนะยุคก่อนหน้านี้สักประมาณ10ปีเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยุกระจายเสียงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรื่องของดาวเทียมทีวีดาวเทียมเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมมากขนาดนี้นะครับยังไม่แพร่หลายมากขนาดนี้ก็มีในยุคนั้นก็มีการทำวิทยุนะครับมีการทำรายการวิทยุกันมากมายนะครับพี่น้องหลายๆคนที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิดห่างไกลจากการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็ได้รับรู้ได้ทำความเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์ในยุคนี้มีทีวีนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะเห็นภาพก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่เร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นกับการเรียนรู้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรำลึกในความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องได้ช่วยกันนะครับเสียสละทุกครั้งที่เรามีริสกีมีปัจจัยยังชีพนะครับเราก็เรียกว่าส่งกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะด้วยการบริจาคในรูปแบบต่างๆเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือการฟีซะบีลิลลาห์หรือว่าการทำงานในวิถีทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในสิ่งที่
วชแนนพยายามทำอยู่นะครับในหลากหลายมิติด้วยกันในรูปแบบของสื่อนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็การทำความเข้าใจกับหลักการอิสลามให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามาดูกันต่อในช่วง ในช่วงที่2นี้นะครับก็อายะที่8ถึง15นะครับ8ถึง15เรื่องของการอ่านให้ถูกต้องนะฮะ ก็ผมเขียนไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับเขียนไว้คร่าวๆหลังจากจบ2ซูเราะห์นี้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะเอามาทบทวนเนี่ยเราก็อาจจะเพียงแค่ติ๊กไว้นิดๆว่าตรงไหนให้ระวังนะครับอาจจะไม่เขียนตัวเลขไม่เขียนอะไรกำกับแค่เขียนไว้นิดๆเท่านั้นเองว่าติ๊กให้รู้ว่าตรงนี้มีบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ดูเอาพิจารณาว่ามันมีกฎการอ่านอย่างไรนะครับ เพราะว่าเวลาเราเรียนรู้ก็เราก็ไปตามขั้นตอนนะครับตอนแรกๆก็เยอะหน่อยตอนหลังๆเนี่ยเราก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็ทำเครื่องหมายไว้นิดๆให้ระวังว่าตรงนี้มีอะไรแล้วเราก็สังเกตดูดินะฮะมันมีอะไรในการอ่านที่ถูกต้องนะครับก็นักวิชาการก็คิดวิชาตัจวีดขึ้นมานะเพื่อเป็นสูตรในการนำไปใช้ในการอ่านกุรอานก็มีไม่กี่เรื่องนะฮะมีก๊อปตอบายิมดันสุกูลเป็นก้อนกะลาสะท้อนเสียงมีนูนสุกูลมีมสุกูลนะครับมีเครื่องหมายยาวมีนูนชัดดามีมชัดดะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเอาวันนี้ดูนะฮะว่าจะอ่านว่าอย่างไรวรรคที่8อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะก็วรรคนี้มีตรงท้ายผมขีดไว้นิดนึงก็คือลาตาลัตนะครับให้เราพ่นลมออกมาลาตาลัตนะครับลัตนะฮะวะอิซัลมาอูดะตุซุอิลัตนะครับوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ นะครับต่อมา بِأَيِّ ذَنْبٍ นะครับนูนสุกูลตรงนี้พบกับบานะบินตรงนี้เนี่ยนะฮะฮุกมที่เกิดขึ้นนะครับกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่าอิกลาบแปลว่าเปลี่ยนจากเสียงนูนเป็นเสียงมีมอันนี้เขามีมีมเล็กๆไว้ให้นะอิกลาบเนี่ยจะมีเครื่องหมายก็คือมีมเล็กๆนะเขียนไว้ให้รู้ว่าเปลี่ยนจากเสียงนูนเป็นเสียงมีมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับบิอัยซัมบิกุติลัตนะครับอ้าวตรงนี้ลืมไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นบิงกูนะครับเป็นอิกฟาแฝงและหน่วงนี่นะฮะสระ2พบกับกอฟฮุกมชื่ออิกฟาแปลว่าแฝงก็พอบินเสร็จปุ๊บก็เตรียมกู้ตามมาเลยนะครับบิงกูติลัตนะครับอย่าให้เป็นบิงก็แล้วกันนะฮะบออีงอบิงหรือว่าบออีนอบินอันนี้ไม่ใช่ระหว่างนั้นนะครับกลางๆนะจากบินแล้วก็ลากเข้าไปกู้นะครับبِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ จะเป็นแบบนี้นะฮะช้าๆให้พี่น้องได้ฟังชัดๆนะครับต่อมา وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ นะครับตรงนี้ก็อาจจะพยายามระวังนิดนึงนะครับเรื่องของที่เกิดเสียงนะแล้วสู้นะครับดาแล้วก็ไปเจอกับช่องลิ้นปากอ้วนนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยฮูที่พ่นลมจากลำคอส่วนกลางวะอิซาซูฮูฟูนูชิรอตนะครับวะอิซาซูฮูฟูนูชิรอตเวลาเราฝึกเนี่ยเราก็ลองทีละเสียงช้าๆดูก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นให้มันเกิดความคล่องนะครับวะอิซัสซูฮูฟูนูชิรอตนะครับวะอิซัสซูฮูฟูนูชิรอตเนี่ยเวลาเราคล่องแล้วเราก็ลองเร็วๆดูนะครับวะอิซัสซูฮูฟูนูชิรอตต่อมาครับวะอิซัสซะมา
อูกูชีตอนตรงนี้ก็มัดวายิบจำเป็นต้องอ่านยาว4ถึง5ฮารอกะนะครับวะอิซัสซะมาอูกูชีตอนนะครับวะอิซัสซะมาอูกูชีตอนนะครับต่อมาวะอิซัลญะฮีมุซุอิรัตนะครับวะอิซัลซะละซัลญะนะครับญะกลางลิ้นอัดกลางเพดานเสียงแน่นตัวนี้นะครับยะฮีมุซุอิรัตวะอิซัลญะฮีมุซุอิรัตวะอิซัลญะฮีมุซุอิรัตครับจะช้าให้พี่น้องได้ฟังต่อมาวะอิซัลญะนตรงนี้นูนมีชัดดะจำเป็นหน่วงเสียงนะครับวาญิบุลกุนนะวาญิบกุนนะจำเป็นหน่วงเสียงวะอิซัลญะนนะตุอุซลิฟัตนะครับอุซอุซาอุซตัวใจนะครับที่ช่องลิ้นเสียงหนักหน่อยวะอิซัลญะนนะตุอุซลิฟัตต่อมาอาลิมัตพ่นลมนะครับนัฟนัฟพ่นลมซุมนี่พ่นลมอาลิมัตนัฟซุมมาอะห์ดอรอตสระ2พบมีมตรงนี้นะครับอิดะกอมานกุนนะอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงซุมแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาแล้วไปเจออาลิฟอยู่คนละคำกันมัดยาอิสอนุญาตอ่านยาว2ถึง5อะห์ดอรอตอาลิมัตนัฟซุมมาอะห์ดอรอตอาลิมัตนัฟซุมมาอะห์ดอรอตนะครับวรรคสุดท้ายวรรคที่15ฟะลาลาแล้วไปเจออลิฟอยู่คนละคำตรงนี้ก็ยาอิสอนุญาตอ่านยาว2ถึง5นะครับอุกกะสะท้อนเสียงนะครับอุกกะซีมูบิลคุณตรงนี้ก็วาญิบกุนนะนะครับนุนมีชัดดะจำเป็นหนึ่งเสียง3ฮะรอกะคุนนัสนะครับฟะลาอุกซิมูบิลคุนนัสนะครับฟะลาอุกซิมูบิลคุนนัสก็วรรคที่8ถึง15นะครับوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْوَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ครับก็พี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการนะครับเพื่อร่วมกันจัดรายการตรงนี้มีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะครับก็วรรคที่8ถึง15หมายเลขโทรศัพท์เดิมนะครับ02-735-4935นะครับ02-735-4935จะได้ลองอ่านให้พี่น้องท่านอื่นๆฟังนะครับเผื่อมีตรงไหนที่ไม่ชัดเนี่ยเราก็จะได้แนะนำกันนะครับหรือว่าพี่น้องมีอะไรที่จะสนทนามีอะไรที่จะแนะนำรายการจงอ่านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับเปิดได้เลยนะครับพี่น้องโทรเข้ามาสายสดครับผมเปิดเข้ามาได้เลยครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สตูลหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะภูเก็ตค่ะภูเก็ตนะครับผมอัลฮัมดุลิลละวันนี้วรรคที่8ถึง15ซูเราะห์ตักวีดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาเจอกันอ๋อโอเคครับผมเปิดกุรอานไม่เป็นไรรอแป๊บนึงครับตอนนี้ที่ห้องส่งเนี่ยเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ถึงที่บ้านนะครับค่ะถึงแล้วล่ะ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الزحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت جحيم ครับوإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرتAlhamdulillah barakallahu fiki ยากไหมครับเนี่ยมันตื่นเต้นนะคะฝึกมาแล้วอ่านตามอาจารย์ทุกครั้งอาจารย์แต่ว่าพอได้รับสายก็รู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้โหสายจิตอะไรอย่างนี้ทำให้สั่นครับถ้าไม่ติดอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ติดเมื่อวานก็โทรตั้งหลายสายครับครับครับก็พยายามออกเสียงอักษรนะฮะให้ชัดๆให้ถูกต้องนะครับザザนะครับザザザปลายลิ้นแตะไรฟันบนนะครับザザザザザมันปวดกับความตื่นเต้นเลยครับครับลองครับผมก็ลองฝึกอ่านดูนะครับฝึกอ่านดูแล้วก็อ่านบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความคล่องเกิดความชำนาญนะครับมีอะไรจะแนะนำรายการไหมไม่ค่ะแต่ว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่รับฟังบางเช็คใบอิหม่ามก็อ่านมาแต่เดี๋ยวมันเวลาอาจารย์มีน้อยอะค่ะครับผมเอาไว้ช่วงอื่นดีกว่าค่ะครับผมครับผมโอเคครับได้ครับผมดิฉันจะกันล็อกให้รันค่ะครับผมเช่นเดียวกันครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ครับพี่น้องครับบางครั้งถ้าเราไปได้ยินแล้วเขาอ่านแปลกๆนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีการอ่านที่อนุญาตเนี่ยหลายการอ่านด้วยกันนะครับอย่างสมมุติว่าเราได้ยินคำว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลสมมุตินะถ้าเราอ่านปกติวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลลากะมินัลอูลาแต่ถ้าเราได้ยินวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลคิเราะวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลลากะมินัลอูลาอันนี้เป็นกิรออะห์เป็นการอ่านคือตอนที่กุรอานประทานลงมาเนี่ยนะครับอาหรับเขาไม่ได้อยู่เป็นเมืองแบบปัจจุบันนี้นะครับเขาอยู่กันห่างไกลแล้วมันก็เป็นเผ่ามันไม่ได้แบ่งเป็นประเทศเป็นจังหวัดเหมือนปัจจุบันนี้เขาอยู่เป็นเผ่าของเขาและในแต่ละเผ่าเนี่ยสำเนียงมันจะผิดเพี้ยนกันออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความยากกับคนอาหรับในยุคนั้นบางทีสำเนียงผิดเพี้ยนไปบ้างเนี่ยก็เป็นที่อนุญาตนะครับแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานของแต่ละอันเนี่ยนะฮะมันคือมันไม่ได้เป็นการผิดเพี้ยนในเรื่องของอักษรหรือว่าความชัดเจนอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นสำเนียงของเขาเหมือนกับบ้านเราเนี่ยนะฮะบ้านเราก็มีหลายภาคนะมีภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยบางทีเวลาพูดแล้วสำเนียงมันอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องได้ยินกุรอานของเชคต่างๆแล้วมีถ้อยคำที่แปลกๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันผิดนะฮะบางทีเขาอ่านเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่ากิรออะห์นะครับก็คือมีหลายกิรออะห์มีหลายการอ่านมีหลายรูปแบบในการอ่านนะครับเปิดได้เลยครับสายที่พี่น้องโทรเข้ามานะฮะ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh อันนี้จากยะลาหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้วรรคที่8ถึง15ครับผมค่ะถ้าพร้อมก็เริ่มได้เลยนะฮะค่ะค่ะขึ้นหน้าจอด้วยนะคะครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموءودة سئلت
บิอัยยิซัมบิงกุติลัตวะอิตัสซุฮุฟุนุชิรัตวะอิซัสซะมาอุกุชิตัตวะอิซัลยะฮีมุซุอิรัตวะอิซัลญันนะตุอัสลิฟัตอะลิมัตนัฟซุมมาอะดารัตفلا أقسم بالخنس الحمد لله بارك الله فيك นะครับเอาให้ชัดอีกนิดนึงนะครับบางอักษร อย่างเช่นเมาอูอูตัวนี้เนี่ยนะฮะจากลำคอส่วนล่างนะฮะเมาอูด้าเมาอูด้าแล้วก็อูอ่าอ่าจากลำคอส่วนล่างเลยอ่าอูอูลองไปอันนั้นเป็นอีแล้วนะฮะอันนั้นเป็นส่วนกลางแล้วโอเคแยกให้มันชัดระหว่างส่วนกลางกับส่วนล่างนะครับส่วนล่างก็คืออ่าส่วนกลางเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นไอนนะครับส่วนอ่านั้นเป็นอลิฟหรือฮัมซะนะเวลานั้นก็เมาอูซูอีเมาอูก็คือจริงๆตัวอลิฟหรือตัวฮัมซะเนี่ยเราไม่ต้องระวังมันมากนะฮะให้ออกไปตามปกติเพราะว่าเราจะชินกับภาษาไทยอยู่แต่พอถึงเวลาตัวไอนเนี่ยนะฮะซูไอรอตนะครับเราให้มันชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับซูไอรอตอย่างเงี้ยนะฮะซูไอรอตใช่ครับผมแล้วเวลาตรงที่เป็นอย่างเช่นตรงนี้อูก็ปกติไปอย่าไปคิดอะไรมันมากนะตรงเนี้ยค่ะคือใช่ซูอีรอตนะครับซามาอูเนี่ยนะฮะแต่พอตัวอินเราเน้นให้มันชัดขึ้นมานิดหนึ่งมันจะเกิดความไพเราะขึ้นอีกนะครับซูไอรอตอาลีมัตนี่นะครับครับผมลองฝึกดูนะฮะมีอะไรจะแนะนำรายการไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะทำดีครับผมครับครับยาซากินแล้วคอยรอนครับค่ะค่ะครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็จะครบ2ปีแล้วนะเพราะว่ารายการชงอ่านของเรานี่เริ่มที่เดือนรอมฎอนปีก่อนนู้นนะครับเดือนรอมฎอนปีก่อนนู้นแล้วก็ผ่านรอมฎอนมาปีที่แล้วปีนึงนี้จะถึงเดือนรอมฎอนอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับถ้าถึงเดือนรอมฎอนปีนี้ชาลล็อกก็เป็นปีที่3ของรายการชงอ่านอันนี้เรานับตามฮิจเราะห์แล้วกันนะครับถ้านับตามปฏิทินสากลนี่ก็บวกไปปีละ10วันนะครับบวกไปปีละ10วันนะครับก็เพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวชาลอนะครับพอจบตรงนี้พอเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็อินเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันมีลวดลายนิดหนึ่งนะครับปรับสีสันหน่อยนะที่เดี๋ยวรับสายก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์السلام ورحمة الله وبركاته อันนี้สตูลไหมค่ะครับผมพร้อมไหมครับเริ่มได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอิซัลوإذا الموءودة سُئلت อ่านเลยครับไม่ต้องรอฟังที่ทีวีนะอ่านเลยฟังที่โทรศัพท์อย่างเดียวครับผม بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس อุกกาฟะลาอุกกิมบิลคุนนัสครับผมอันจาวาริลคุนนัสโอเคพอแล้วครับสตูนนี่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่อำเ
อำเภอควนกาหลงค่ะควนกาหลงอยู่ริมถนนเลยเหรอฮะอ๋อไม่ค่ะอยู่ไปข้างเนยอ่ะเห็นได้ยินเสียงรถอ๋อในหมู่บ้านนะคะมีถนนด้วยอ๋อครับครับใช่โอเคครับยากไหมฮะเนี่ยตรงนี้ยากอยู่นิดที่ว่าอิซัสูพาซูโนชิรสนะคะอาจารย์ครับผมมันไม่ค่อยถนัดนะคะต้องฝึกบ่อยๆนะครับลองจากช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นนะครับพยายามรักษาที่เกิดเสียงให้ถูกต้องนะครับครับผมยาซากินแล้วคอยรอนครับครับอัลลอฮ์คุ้มครองครับสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์บารอกาตุวะอะลัยกุมสลามรอมตุลลอฮ์บารอกาตุครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ทุกสายเลยที่โทรเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะอินชาอัลเลาะห์เมื่อเข้าสู่ปีที่3เนี่ยนะครับจะปรับสีสันของอินเสิร์ตให้มันดูแปลกตาไปนิดนึงนะฮะที่ไม่ปรับสีตอนแรกเนี่ยนะครับที่ใช้ขาวดำเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเพราะว่าโดยหลักการทางการศึกษาเนี่ยนะครับไอ้สีดำเนี่ยที่เขียนกันอยู่เนี่ยมันจะมีความชัดเจนแล้วก็เป็นที่สะดุดตาดึงดูดสายตามากกว่าสีอื่นๆเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็เลยยึดหลักตรงนี้มานะแต่เดี๋ยวอันนี้พอเราเรียนรู้กันไปแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนของการทบทวนเนี่ยเราก็จะใส่ลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่สีสันเข้าไปนะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศของรายการจงอ่านนะครับเปลี่ยนสีสันของภาพอินเสิร์ตหน่อยนะครับส่วนวิทยากรเนี่ยก็คงไม่รู้จะทำสีสันยังไงนะให้ดูดีกว่านี้แล้วนะฮะอัลเลาะห์ให้มาเท่านี้แหละนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ชะลอพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเช้าเป็นรายการสดแล้วก็บ่ายก็รีรันวันอาทิตย์เนี่ยก็ช่วง 20:20 นาทีส่วนวันเสาร์เนี่ย 22:20 นาทีนะครับพี่น้องสามารถติดตามเพื่อเป็นการทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะนัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์